ยินดีต้อนรับครับนี่คือการ Chicken Gaming อาจจะเป็นคลิปที่ดูแปลกๆสักหน่อยนะครับในโลกการ์ตูนมังงะแล้วการที่ตัวคาแรคเตอร์จะมีสีผมเป็นสีอะไรก็ได้ไม่เห็นจะแปลกแต่ก็มีไม่น้อยคือเรื่องที่นอกจากเจ้าตัวจะมีพลังออร่าแล้วระบบทานฟอร์มแบบ Power Up ก็เป็นอะไรที่ทำให้ตัวละครมันดูเจ๋งขึ้นเอาจริงๆในโลกการ์ตูนผมสีชมพูผมม่วงเป็นเรื่องปกติฮะแต่เป็นสีเหลืองกับเทพไม่ปกติยังไม่ได้เฉลยนะครับว่าแอร์กำลังจะบอกว่าเรื่องอะไรมาดูช่วงจัดอันดับกันครับว่าตัวละครในโลกอนิเมะเหล่านี้จะมีสักกี่ตัวที่เปลี่ยนสีผมแล้วเก่งขึ้นครับอันดับที่1ครับเซนอิสึจากดาบพิฆาตอสูรตัวเทพตัวแรกของเราเขาเป็นตัวเทพจริงๆนะฮะที่สีผมเปลี่ยนแล้วเก่งถึงตอนเปิดตัวที่แรกจะดูเหมือนตัวลูกกระจอกแต่หลังจากที่เขาหลับสัญชาตญาณของตัวตนที่หลับไหลอยู่ในร่างกายของเขาจะตื่นขึ้นมาทำให้เก่งขึ้นอย่างมากรวดเร็วระดับสายฟ้าฟาดไม่รู้มีใครชอบไอ้ตัวนี้หรือเปล่าแต่ถ้าดูจากชาวคอสเพลย์ทั้งหลายเวลาเลือกแต่งคอสเราจะได้เห็นนายคนนี้ถูกเลือกเป็นอันดับแรกเลยตามประวัติแล้วเซนิสึครับก่อนหน้านี้เขามีเส้นผมสีดำแต่เขาถูกอาจารย์เข้มงวดฝึกหนักทั้งตีทั้งตบจนร้องไห้มาหลายหนทำยังไงก็ไม่เก่งขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวจนอยู่มาวันหนึ่งเซนอิสึถูกฟ้าผ่าแต่แทนที่เขาจะตายกลับทำให้สีผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเก่งแต่ความสามารถที่แท้จริงของเขานั้นจะปรากฏเมื่อเขาอยู่ในสภาพหลับลึกเท่านั้นช่างเป็นตัวละครที่แปลกประหลาดซะจริงๆเวลาที่เซนอิสึตั้งท่าแล้วศัตรูของเขาไม่มีใครรอดชีวิตไปได้เลยแม้แต่คนเดียวและท่านี้เป็นท่าเดียวที่เขาใช้เป็นเรียกได้ว่าใช้ท่าเดียวก็เสียวได้มาดูคนที่2กันครับกอนจากเรื่อง Hunter X Hunter ตัวละครสุดเก๋าจากมังงะที่สนุกที่สุดในยุค90เลยถึงตอนนี้เรื่องนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบเมื่อไหร่พระเอกของเราชื่อกอนเขาเป็นเด็กน้อยนักล่าสัตว์ประหลาดเอาค่าหัวผู้ฝึกวิชาเน้นและเป็นนักล่าค่าหัวไปด้วยตามหาพ่อที่เป็น Hunter ไปด้วยซึ่งพ่อของเขาหลังจากที่จากไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาหาลูกอีกเลยเจ้าหนูกอนฝึกวิชาพัฒนาฝีมือด้วยตัวเองจนเก่งขึ้นฝ่าฟันคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าเขามากมายต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่พร้อมจะเชือดเขาได้ทุกเวลาแต่เขาก็ยังยืนหยัดมาได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นต้นแบบของการ์ตูนหักเหลี่ยมเฉือนคมที่สุดที่สุดเรื่องนึงเลยครับช่วงหลังตัวกรไม่รู้ได้วิชามาจากไหนเขาสามารถเร่งการเติบโตของร่างกายทำให้ความสามารถทางกายสูงขึ้นอย่างมากจากตอนที่พวกฮันเตอร์ต้องต่อสู้กับคิเมราแอนนะฮะภาคนี้ตัวละครหลักหลายตัวต้องมาจบลงที่นี่เมื่อความอดทนมาถึงขีดสุดก่อนเร่งพลังของตัวเองด้วยพลังชีวิตทำให้ผมยาวขึ้นร่างกายสมบูรณ์แบบผมยาวขึ้นมาฉับพลันแต่ไม่รู้ว่าผมตั้งขึ้นเพราะพลังสะสมหรือร่างกายมีไฟฟ้าสถิตก่อนอัดคู่ต่อสู้เนเฟอร์ปิโต้ครับองครักษ์ผู้พิทักษ์กราชันแห่งคิเมราแอนซึ่งเป็นตัวร้ายที่น่ากลัวมากขัดกับรูปร่างหน้าตาแมวสุดมุ้งมิ้งเมื่อก่อนถูกโจมตีแต่เขาก็ตอบโต้กลับด้วยพลังที่ OP จัดการแมวมุ้งมิ้งจนตัวแตกทำให้เขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตามมาจนทำให้เขาอยู่ในสภาพปางตายหมดพลังไปพร้อมๆกับไฟของผู้แต่งเรื่องนี้ตัวละครสุดเก๋าคอปป้าจากเรื่องคอปป้าการ์ตูนเก่าแก่เรื่องหนึ่งที่โด่งดังและฮอตที่สุดในยุคนั้นเลยครับถ้าจะเทียบกับแอนิเมะในยุคนี้ถือว่าเรื่องนี้อยู่ในระดับต้นๆที่ใครก็ต้องดูเขาเป็นพระเอกที่อยู่ในยุคที่คาแรคเตอร์007กำลังฮอตจารชนยิงปืนมาสุดเท่ไปไหนมาไหนมีสาวๆห้อมล้อมใช้อาวุธสุดล้ำเรื่องนี้ถือเป็นต้นแบบให้กับตัวละครเท่ๆในมังงะญี่ปุ่นหลายเรื่องในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ด้วยคาแรคเตอร์หนุ่มผมทองมาดควรแต่เวลาที่เขาใช้ปืนคู่ใจใส่โกกันความเท่ระดับไร้เทียมทานก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมีไม่มากครับที่จะมีคนที่เคยเห็นคาแรคเตอร์เก่าของคอปบ้าเขาดูเป็นชายหนุ่มมาดขรึมผมยาวใช้ปืนโค้ไพทอนเป็นโจรฉลาดที่ปล้นมาทั่วกาแล็กซี่จนทางการหมายหัวสุดท้ายต้องหลบหนีจากองค์กรที่ร้ายที่สุดในกาแล็กซี่โดยทำการชุบตัวใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนแม้แต่สีหน้าบุคลิกเรียกได้ว่าไม่เหลือเขาเดิมเลยสักนิดแต่ก่อนเขาอาจจะเก่งมากอยู่แล้วแต่นับตั้งแต่เปลี่ยนมาไว้ผมทองผมเหลืองนะครับใส่ชุดแดงโคตรสะดุดตาเขาก็เก่งสุดๆขนาดล้มองค์กรวายร้ายระดับกาแล็กซี่ได้ด้วยตัวคนเดียวถือว่าเปลี่ยนสีผมให้เหลืองแล้วเทพแบบเซนอิสึแต่นี่อาจจะเป็นเรื่องแรกๆเลยก็ได้ที่ไว้ผมทองแล้วเก่งแต่นี่เรายังมีอีกคนนะครับที่เปลี่ยนผมเป็นสีเหลืองแล้วเก่งสุดๆแต่ยังไม่เฉลยครับเดี๋ยวดูกันต่อไปตัวละครถัดไปครับยูสึเกะจากเรื่องยูยูฮากุโชอุไรเมชิยูสึเกะเป็นเด็กนักเรียนที่มีนิสัยเกเรชอบวิวาทแบบเด็ก
แต่จากการที่เขาเจออุบัติเหตุทำให้วิญญาณออกจากร่างทำให้เขาได้รู้และสัมผัสได้ว่าโลกวิญญาณนี้มีอยู่จริงผู้ปกครองโลกวิญญาณยังมอบหมายภารกิจให้เขาทำแลกกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยการเป็นสายลับโลกวิญญาณการต่อสู้กับศัตรูสุดเก่งบวกกับพรสวรรค์ด้านการชกต่อยทำให้เขาพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างมากแต่แล้วคู่ต่อสู้เริ่มจะน่ากลัวมากขึ้นจนไม่ใช่มนุษย์แล้วคนธรรมดาก็คงจะสู้ไม่ไหวยูสุเกะเริ่มเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนอยู่ในระดับปีศาจเมื่อตอนหลังรู้ว่าบรรพบุรุษเป็นปีศาจนั่นคือไลเซน1ใน3ปีศาจที่ปกครองโลกปีศาจอยู่เขาได้ส่งพลังมาให้ยืมจนร่างกายเปลี่ยนไปกลายเป็นกึ่งอสูรที่เปลี่ยนทรงผมตัวนี้ไว้ผมยาวแล้วเก่งในตอนท้ายเขาได้ฝึกฝนกับไลเซนจนเก่งกาจเวลาที่เขาเพิ่มพลังถึงขีดสุดจะเห็นว่าสีผมก็เปลี่ยนไปด้วยและร่างปีศาจที่แท้จริงจะเป็นผมขาวและก็ยาวขึ้นอุชิโอจากเรื่องอุชิโอโทราหรือชื่อไทล่าอสุรกายอีกตัวละครที่ผมยาวแล้วเก่งถึงจะไม่ไว้สีผมก็ตามพลังความสามารถในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเวลาที่เขาจับหอกสมิงเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่เก่าแก่ถ้าใครรู้จักเรื่องนี้ก็นับได้ว่าอายุไม่ต่ำกว่า30แล้วอาโอซึกิอุชิโอลูกชายของผู้ดูแลวัดวันหนึ่งเมื่อเขาได้ไปพบกับอสุรกายร่างคล้ายเสือโคร่งและได้ปลดปล่อยมันออกมาตามที่อสุรกายขอกลับกลายเป็นว่ามันจ้องจะกินเขาแต่แล้วเมื่ออุชิโอได้จับหอกอสูรทำให้ได้รับพลังความสามารถที่สามารถสู้รบกับอสูรได้มันทำให้เขาต้องรับหน้าที่เป็นผู้สืบทอดหอกสมิงออกต่อสู้กับอสูรพร้อมกับเพื่อนใหม่เจ้าโทระเวลาที่เขาจับหอกสมิงหน้าตาของอุชิโอจะเปลี่ยนไปและมีพลังการต่อสู้สูงขึ้นจนเอาชนะอสูรได้ครับลูฟี่จากเรื่องวันพีซมาถึงลูฟี่แล้วตัวละครที่อยู่ในโลกมังงะและเป็นอันดับหนึ่งที่มียอดผู้ชมมาเป็นเวลายาวนานไม่รู้จะเล่าประวัติอย่างไรแต่คนที่ดูการ์ตูนไม่มีใครไม่รู้จักลูฟี่ลูฟี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่พัฒนาร่างกายในการต่อสู้เป็นอย่างมากไม่รู้มีกี่คนที่จำได้ว่ามันมีกี่ท่าแต่เกียร์เวลาเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เขาตัวโตขึ้นทุกทีจากเพิ่มความเร็วเป็นเพิ่มความใหญ่และก็เคลือบดำจนทำให้ต่อยเจ็บขึ้นร่างหนีเกียร์สีทรานสฟอร์มได้หลากหลายจนหลายคนชักเริ่มงงว่าผลวิสาทอะไรกันแน่ทำให้มันแปลงร่างได้สารพัดชนิดจริงๆแล้วลูฟี่ดูเผินๆดูเหมือนไม่มีอะไรนอกจากความเก่งแต่ถ้าจะนับความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาชนะแล้วเขาอยู่ในระดับไอดอลในโลกของความเป็นจริงชัดๆและร่างของลูฟี่ก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเป็นร่างตัวแห้งๆผมขาวที่มีความสามารถในระดับที่คาดเดาอะไรไม่ได้เรื่องนี้คือตำนานของคนผมขาวพลังขั้นเทพเท่าที่ดูแล้วขั้นสุดของพระเอกทุกๆคนคือผมขาวๆยาวๆครับโกคูจากเรื่องดราก้อนบอลมาถึงคนผมขาวแล้วเก่งระดับไร้เทียมทานอีกเรื่องในระดับตำนานที่มีฐานแฟนติดตามทั่วโลกนับตั้งแต่โกคูพัฒนาร่างไซย่าจนถึงขั้นสูงสุดได้คือเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วพลังก็สุดจะโอพีไร้ผู้ต้านทานไม่ว่าศัตรูจะเก่งสักแค่ไหนก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับโกคูในร่างซูเปอร์ไซย่าแต่ถึงจะเก่งระดับนี้แล้วสเกลพลังของเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่วัดค่าไม่ได้เลยเมื่อซูเปอร์ไซย่าผมเหลืองพลังสีทองสามารถเพิ่มพลังได้อีกถึง3เท่ากลายเป็นร่างที่ผมยาวขึ้นแต่ถึงจะเก่งขนาดนี้ก็ยังมีสเกลพลังไม่พอที่จะต่อสู้กับศัตรูระดับจักรวาลโกคูยังพัฒนาสีผมไปได้เรื่อยๆและแววตาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนสีผมใครสะสมฟิกเกอร์โกคูอาจจะต้องเหนื่อยอยู่สักหน่อยเพราะเขามีหลายเวอร์ชันซะเหลือเกินแค่เขาตัวคนเดียวต้องสะสมฟิกเกอร์โกคูถึง5ตัวนี่ยังไม่นับร่างซูเปอร์ไซย่าอีก3ร่างและร่างที่รวมตัวฟิวชั่นอีกจะเยอะอะไรขนาดนี้นะฮะช่างแตกต่างจากเพื่อนซีและอาจารย์ของเขาซะเหลือเกินที่ไม่มีผมเลยก็เก่งแค่พลังซูเปอร์ไซย่าปกติก็เก่งขนาดปกป้องโลกไม่ให้แตกได้แล้วสุดท้ายเมื่อการต่อสู้ไร้ขีดจำกัดเรื่องสเกลพลังก็ได้มาถึงจุดที่พลังของโกคูเข้าใกล้สู่ร่างที่มีทักษะระดับมิติพระเจ้าหรือร่างอุลตร้าอินสติ้งมีผู้อธิบายไว้ว่าอุลตร้าอินสติ้งนั้นเป็นทักษะพิเศษที่ทำให้ระหว่างต่อสู้นั้นผู้ใช้จะมีพละกำลังและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดร่างกายจะตอบสนองกับปฏิกิริยาต่างๆได้อย่างอัตโนมัติเพราะไม่มีการควบคุมจากความรู้สึกนึกคิดแม้แต่เหล่าไคโอชินและฮาไคชินในทุกจักรวาลที่เคยฝึกเคล็ดวิชานี้ก็มีจำนวนน้อยที่บรรลุสำเร็จส่วนเรื่องสีผมที่ดูเป็นสีขาวนั้นแท้จริงมีผู้อธิบายไว้ว่าเขายังคงมีสีผมดำเป็นปกติแต่ด้วยออร่าสีเงินที่เป็นยานของอุลตร้าอินสติ้ง
ห่อหุ้มทั่วร่างกายทำให้ส่องประกายแวววับเป็นร่างสว่างสีขาวออกมาเหมือนว่าจากสูงสุดได้กลับมาสู่สามัญแต่ถูกห่อหุ้มด้วยสัญชาตญาณและพลังตอบโต้ที่ไร้ปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อสำเร็จวิชาขั้นสูงแต่เรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นตำนานที่น่าจดจำของผู้ที่เปลี่ยนสีผมและทรงผมแล้วความสามารถไร้เทียมทานครับมาถึงคนสุดท้ายครับกาโร่จากเรื่อง One Punch Man กาโร่ไม่ใช่พระเอกแต่นี่เป็นอีกตัวที่เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาฟอร์มของตัวเองมาตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องมาจนถึงตอนท้ายเขาไม่ใช่พระเอกแต่ความสามารถอยู่ในระดับที่สามารถล้มฮีโร่ทุกคนที่ต่อสู้ด้วยได้เขาพัฒนาฝีมือจากการต่อสู้ให้สูงขึ้นทุกครั้งในระหว่างการต่อสู้จนร่างกายเปลี่ยนไปสีผมก็เปลี่ยนด้วยจากตอนแรกวัยเด็กสีผมของเขาก็ออกขาวอยู่แล้วแต่หลังจากที่เขาเข้าสู่ด้านมืดก็กลายเป็นตัวร้ายกาโร่หัวออกแดงและเก่งขึ้นฮีโร่คลาส B คลาส A สู้กาโร่ไม่ได้เลยจนร่างสุดท้ายร่างปีศาจสีผมออกโทนดำๆเหมือนกับร่างกายของเขาแต่ถึงกาโร่จะเก่งที่สุดแต่ยังไงก็เก่งไม่พ้นพระเอกนี่เป็นเรื่องเดียวและเรื่องแรกที่พระเอกฝึกฝนตัวเองจนเก่งขึ้นมากจนสุดท้ายไม่มีผมเลยถือเป็นพระเอกหัวโป้งเหน่งที่ไม่มีความเท่เอาซะเลยครับมันช่างแตกต่างจากภาพลักษณ์ของพระเอกทุกตัวที่เคยมีมาในโลกอนิเมะเวลาที่เขาปรากฏตัวทุกอย่างจะจบเร็วมากๆแต่ก็ยังสนุกถ้าจะเทียบกับหลายเรื่องที่มีมาสู้กับบอสจบเร็วคนอาจจะบ่นแต่ก็มีเรื่องนี้แหละฮะที่จบเร็วแต่คนดูชอบก็จบไปแล้วครับกับตัวละครทั้ง8ถ้ามีตัวละครไหนที่แอบลืมหรือว่าทำตกไว้ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับไว้พบกับคลิปของ Chicken Gaming กันได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ